น้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระราชวิสุทธิมุนีหลวงพ่อเยื้อนขันติพโลวัดเขาศาลาอัตตุละฐานาจาโรจังหวัดสุรินทร์เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุทธสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังเจริญพรญาติโยมแล้วก็มาสักการครูบาอาจารย์ที่สวดมนต์ผ่านไปเพื่อบูชาเจริญสังขารของครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิปสาทความรู้ความสามารถให้เราเราก็ระลึกถึงบุญคุณของท่านสวดมนต์ตลอดปฏิบัติมาตลอดก็วันนี้ก็การมาแสดงธรรมก็คงจะเป็นการแสดงธรรมในใจที่ว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นหลักนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจราธโมมหิจราอนัตติโตพยาธิธโมมหิพยาธิอนัตติโตมรณธโมมหิมรณังอนัตติโตติบัดนี้ก็จะบรรยายธรรมทางหลักคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นได้ตรัสไว้ดีแล้วแก่พุทธบริษัททั้งสี่คือความเกิดความแก่และความตายท่านตรัสไว้ให้ทุกคนจึงให้ระลึกเป็นอารมณ์เพื่อเป็นการไม่ลืมเนื้อลืมตัวของเราเพราะความแก่นี่คนเราตั้งแต่อายุ50ขึ้นมา60ขึ้นมาเนี่ยความแก่เนี่ยมันเห็นชัดเจนที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้คือความชราแก่ชราเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดรักเรามากไม่ว่าเราจะไปที่ไหนไม่เคยแต่ไม่เคยขาดจากกันเพราะความแก่ชราเนี่ยตลอดถึงโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันจะจากเราก็จากไม่ได้จะหนียังไงก็หนีไม่พ้นเราพยายามจะหนีไปที่ไหนก็ไม่พ้นมันเพราะมันมีอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ตลอดถึงการมรณะอันนี้ก็เหมือนกัน
ชัดเจนมากเช่นอาจารย์สนองท่านไปแล้วท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ทำให้เรารู้เราระลึกมาเป็นอารมณ์เราได้ว่าท่านมีความสามารถความแข็งแกร่งในจิตใจขนาดไหนถึงวันเวลาก็ต้องจากกันไปดังนั้นพวกเราที่อยู่นี้เรายังจะหลงกันอยู่เหรอความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยาด้วยอำนาจความฝ่ายต่ำถ้าคนไหนมีความโกรธก็เป็นไฟความโลภ ก็เป็นไฟความหลงก็เป็นไฟลองใครมีแล้วก็ร้อนรุ่มอยู่ที่ไหนก็ร้อนพอพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาร้อนไหม้ถึงคนอื่นด้วยใครอยู่ข้างๆก็ไม่ได้ร้อนแรงท่านหนูถึงพยายามให้เราตัดตัดมันก็คือเอาสติมาระลึกการภาวนาท่านใช้สติสัมปชัญญะให้ระลึกการภาวนาไม่ว่าเราจะต้องพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็แล้วแต่เพื่อกำกับสติของเราให้อยู่ในอารมณ์ของบทธรรมที่เราบริกรรมนั้นๆให้ชัดเจนขึ้นมาเราจะนึกพุทโธก็นึกแต่พุทโธอย่างเดียวธัมโมก็ธัมโมอย่างเดียวสังโฆก็สังโฆอย่างเดียวหรือลมหายใจเข้าหายใจออกก็อย่างเดียวอย่าไปหลากหลายดังนั้นวันนี้โยมก็เราต้องสำรวมอยู่แล้วไม่มีใครไม่สำรวมเพราะร่างกายทำให้เราต้องสำรวมก็คือความชราเนี่ยแหละสำรวมกายและสำรวมอาจารย์และสำรวมสติของเราตอนนี้เราสำรวมสติของเราน้อมจิตของเราไปลึกๆสูดลมไปลึกๆเข้าไปให้สุดลมตรงไหนก็ให้เราระลึกรู้อยู่ตรงนั้นพยายามนึกไว้ว่าสุดแล้วอยู่ตรงนี้ลมออกไม่ต้องตามมาเพียงแต่เราสูดลมเพื่อส่งผู้นำทางเราไปถึงที่สุดถ้าสูดลมไปถึงปลายสะดือหรือใต้สะดือได้ยิ่งดีเนี่ยเราก็ตั้งความรู้สึกเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามจำไว้ว่าความรู้สึกของเรามาสุดตรงนี้แล้วก็พยายามจำไว้ให้ดีก็จะให้ชัดเจนก็คือกำกับพุทโธอยู่ตรงนั้นเหมือนหลักปักอยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามระลึกลมหายใจจะเข้าจะออกก็เรื่องของมันไปเพราะเราไปจับอยู่ในสติเราไประลึกอยู่ตรงนั้นแทนเราไม่จำเป็นต้องสติตามไปตามมาเราต้องหยุดสติเราต้องหยุดอยู่ตรงนั้นที่เราหยุดแล้วจำไม่ที่เราหยุดแล้วหยุดไม่ได้เพราะเราไม่หยุดและไม่ยอมจำถ้าเรามีความจำระลึกรู้อยู่ตรงนั้นจะจำมากจำน้อยก็แล้วแต่ก็พยายามจำไว้ระลึกไว้จำไว้จำไว้อย่าไปพึ่งไปจำที่อื่นจำไว้ตรงนั้นตรงแล้วสูดลมสุดตรงไหนก็ไปจำอยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามนึกไว้เรื่อยๆไปความจำไปเรื่อยๆไปจำอะไรก็จำรู้ว่าสูดลมแล้วก็ไปสุดตรงไหนในจุดตรงนั้นในจำได้อะไรสัมผัสอะไรได้มั้งที่สัมผัสได้คือความจำไว้ตอนนี้เราจำนานๆไปจำนานๆไปนานไปนานไปสติเราก็ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาคือความจำของเรามันเกิดความชัดเจนขึ้น
ความเจนความชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นนี่หมายความว่าเราเริ่มมีสมาธิแล้วสมาธิคือต้องความจำจำอยู่กับที่ต้องหยุดอยู่กับที่ถึงจะเป็นสมาธิได้ตอนที่เรามีสมาธิจำเรื่อยๆเราก็จำอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปจำที่อื่นถ้าครูบาอาจารย์ก็จำอยู่กับพุทโธแต่ตมาก็ให้สูดลมไปสูดลมตรงไหนก็จำอยู่ตรงนั้นจะเพิ่งไปจำที่อื่นเพราะที่อื่นเราจำมาตั้งแต่เกิดจนถึงขนาดชราขนาดนี้ยังจะจำมันอยู่เหรอถ้าเราทำไมไม่คิดจำตัวเองบ้างอ่ะที่เราเข้าวัดเข้าวาเพื่อมาจำตัวเองเพื่อจะมาเลือกรู้ว่าตัวเองคืออยู่ตรงไหนเรามานั่งสมาธิก็เพื่อหาเจ้าของร่างกายนี่ไม่ใช่เจ้าของนะร่างกายของเราเดี๋ยวจากเราไปอยู่แล้วเจ้าของเราคือจิตเราในจิตเรามันอยู่ตรงไหนครูบาอาจารย์ก็บอกจิตอยู่ที่ใจเราใจเราอยู่ตรงไหนใจเราก็อยู่ตรงผู้รู้ถามรู้อะไรรู้จิตเราหยุดแล้วจิตเรามีสมาธินั่นน่ะนั่นคือเรียกว่าผู้รู้ผู้รู้อยู่ตรงที่สมาธิเรามีสมาธิจิตเราก็แน่วอยู่กับสมาธินั่นแหละตอนนี้เราจำไปเรื่อยๆไปจิตเราก็จะไม่ออกไปข้างนอกถ้าจิตเราไม่ไปออกข้างนอกแล้วถ้าเราจำตรงนี้ชัดเจนไอ้ที่เราเคยจำข้างนอกทั้งหมดนั่นเนาะมันจะค่อยหายไปหายไปหายไปสุดท้ายเราก็ลืมมันลืมข้างนอกเมื่อไหร่สมาธิเกิดเมื่อนั้นแต่ถ้าเรามานั่งภาวนาลืมข้างนอกไม่ได้ยังไงก็ไม่เป็นสมาธิสมาธิต้องลืมเรื่องราวทั้งหมดมากำหนดรู้ในใจของเรานั่นก็เรียกสมาธิไม่จำเป็นนั่งสมาธิคิดไปทั่วไปอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นึกไปเรื่อยตอนไม่นั่งก็ไม่นึกเริ่มนั่งเมื่อไรก็ไปเลยเพราะอะไรเพราะเราหาบ้านจะไม่หาบ้านเจ้าของไม่ได้หาบ้านเจ้าของไม่เจอทั้งนั้นคนไม่มีบ้านอยู่มันเร่ร่อนไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถึงพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีสติเพื่อให้ระลึกไปสู่บ้านเจ้าของคือสมาธินั่นเองคือใจดังนั้นถ้าหาบ้านเจ้าของได้ถ้าเจอเจ้าของได้ไม่ว่าความแก่หรือความเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดถึงการมรณะเนี่ยมันก็จะไม่เกี่ยวข้องกันเพราะจิตใจเรานั้นถ้าเราควบคุมใจเราได้แล้วนะใจไม่เคยตายใจไม่เคยแก่ใจก็ไม่เคยปวดที่ไม่เคยปวดไม่เคยแก่ไม่เคยตายก็เพราะอะไรเพราะใจเรานั้นนะมันเป็นผู้รู้อยู่ในความว่างความว่างที่จะเกิดขึ้นในนั้นมันต้องหยุดหยุดได้นานเท่าไหร่ความว่างก็จะเกิดขึ้นได้นานเท่านั้นแต่ถ้าเราหยุดไม่ได้มันก็จะไม่ว่างเลยเพราะความว่างตัวนี้เป็นสิ่งที่พ้นทุกข์ได้มันว่างจากกายเรามีกายเราอาศัยกายเพื่อไปสู่ความว่างอาศัยกายเพื่อไปหายใจเจ้าของถ้าเห็นใจแล้วกายก็ทิ้งได้เลยดังนั้นที่ลมจะระลึกรู้อยู่ในความจำที่อาตมาเคยบอกสอนให้กินน้ำเย็นนั่นน่ะไอ้นั้นมันเป็นอุบายกินน้ำเย็นแก้วหนึ่งลงไปสุดท้ายปลายน้ำอยู่ตรงไหนเราก็ระลึกอยู่ตรงนั้นความเย็นมันเป็นตัวช่วยช่วยให้เราระลึกได้ว่ามันเย็นอยู่ตรงนั้นแต่พุทโธเข้าไปแล้วมันไม่เพราะมันไม่เย็นมันก็เลยช่วยไม่ได้มันก็เลยออกไปข้างนอกลมหายใจเข้าไปแล้วก็แล้วแต่ถ้าสติไม่ดีมันก็ออกไปข้างนอกเลยตมาก็เลยต้องหาอุบาย
เอาน้ำเย็นมาเป็นตัวช่วยน้ำเย็นกินไปก็หมดแก้วหนึ่งเลยแค่ช่วงมันมีความเย็นในร่างกายเรานี่แหละเราก็ดูสุดว่าปลายน้ำอยู่ตรงไหนเราก็นึกอยู่ตรงนั้นอ่ะนึกไม่ถึงไม่เกินห้านาทีฮะถ้าเรานึกไม่เกินห้านาทีเราลืมหมดเลยฮะลืมไงลืมข้างนอกหมดเลยฮะเพราะสติเราไปจับอยู่กับความเย็นตอนนี้ความเย็นตรงนี้มันก็อยู่กับที่มันมงบอกว่าไม่ออกไปที่อื่นทั้งนั้นช่วงมันอยู่นี่แหละเราต้องอาศัยเขาจิตเราจะได้อยู่เพราะช่วงก็อยู่เราจะอยู่ด้วยถ้าเราอยู่เขาแล้วก็จะรู้เลยถ้าอยู่แล้วได้อะไรคือได้ก็คือความเยือกเย็นความเย็นจิตเย็นใจเพราะน้ำเย็นมันล้างได้ทุกเรื่องล้างจิตใจของเราที่สกปรกออกได้แต่ถ้าเราหยุดอยู่กับความเย็นจิตใจเราเคยมีความโลภความโกรธความหลงมันก็หายไปหายได้เลยถ้าไม่เชื่อโยมลองดูไปหยุดอยู่กับความเย็นน้ำเย็นของธรรมะล้างความโกรธได้แม้แต่ความแก่ก็ล้างได้แต่ความแก่ร่างกายล้างไม่ได้แต่ความแก่ในจิตล้างได้ฮะเพราะจิตไม่มีแก่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยจิตใจเราเพราะมันเป็นความว่างดังนั้นอุบายตัวนี้เป็นตัวช่วยอย่างดีเพียงแต่โยมทำแล้วบอกทำไมถึงเย็นกินแล้วไม่เย็นก็โยมไม่ปล่อยสติตามไปทีกับน้ำเย็นมันไปจุดตรงไหนก็ตามมันไปแล้วก็มันลึกรู้อยู่ตรงนั้นให้นาน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 ไปสัก5นาทีโยมก็จะรู้เลยว่าน้ำหมดไปแต่ความเย็นยังปรากฏอยู่อันนี้หมายความสติเรานะไปอยู่ตรงนั้นแล้วสติของเราอยู่ตรงนั้นแล้วปกติจะไม่อยู่มันก็จะไปเลยมันจะออกแล้วมันก็รู้อยู่เย็นๆนั่นน่ะมันทำให้สติเราอยู่ถ้าสติเราอยู่ปั๊บความเยือกเย็นก็จะเกิดขึ้นมันเย็นเพราะอะไรเพราะจิตเราเนาะมันไม่มีความโลภความโกรธความหลงมาเบียดเบียนมันถึงจะเย็นธรรมะเป็นของเย็นไม่จะเป็นของร้อนดังนั้นจิตเราจะต้องอยู่ตรงนั้นให้ได้ถ้าอยู่ตรงนั้นได้เรามีร่างกายก็สักแต่กายไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บก็สักแต่โรคแม้แต่ตายก็สักแต่ตายแต่ใจนั้นหาตายไม่เพราะใจนั้นมันเป็นความว่างดังนั้นเราต้องลงไปสู่ตรงนั้นให้เกิดความชัดเจนด้วยสติของเราที่มีอยู่นั้นปล่อยลงไปอย่าไปท่องเที่ยวอะไรอย่าไปหาเรื่องคนนู้นคนนี้ไปต่างนานาเสียเวลาคนเราหาเรื่องอะไรมันก็ได้เรื่องนั้นไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ได้หมดถ้างั้นเรามาหาเรื่องจิตสงบไม่ดีเหรอเรามาหาเรื่องให้จิตสงบมันไม่ดีเหรอทำไมไอ้จิตพุ่งสร้างเสือกหาได้จิตอาฆาตพยาบาทหาได้แต่จิตที่มีความสงบด้วยสมาธิกลับหาไม่ได้มันเสียหายนะพุทธบริษัททั้ง4พวกเราเป็นพุทธบริษัทของพุทธเจ้าต้องเข้าใจทำไมไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะล่ะทำไมถึงเอาความโกรธความเกลียดชังอาฆาตพยาบาทมาเป็นสรณะรู้ไหมเอาความนั้นไปอะโยมก็จะตกนรกอ่ะเพราะความโกรธมันร้อนแรงร้อนมากใครลองโกรธดูนรกยังไงก็อย่างนั้นหน้าตาบิดเบี้ยวพูดเสียงเคยพูดค่อยๆเสียงดังฟังชัดเสียงระเบิดเถิดเถิงเลยเสียงไหนเพราะเสียงเปรตเสียงเปรตมันหน่วยหวนขึ้นมาดังระเบิดเถิดเถิงเลยไม่ใช่ธรรมดาเพราะนี่คือความโกรธทั้งนั้นเรารู้ๆแล้วมันอันตรายพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่แล้วว่าอันตรายอย่าไปเอาเขาท่านสอนอย่างดีคือให้มีสติสัมปชัญญะทำจะเกิดให้เกิดสมาธิจะได้ตามพระพุทธองค์ลงไปเพื่อจะได้รู้ธรรมที่พุทธเจ้าบอกว่าสมาธิอ่ะมันเป็นยังไงทั้งนั้นเลยไปเอาอะไรก็ไม่รู้เยอะเนืองไทยเรา
คนภาวนาเนี่ยตัวแสบไม่ใช่ภาวนาไม่แสบตอนโกรธใครก็โกรธแรงมากฆ่าตายได้อะแม้แต่กะละมังยังกระเด็นกระดองไปเลยฮะนั่นภาวนาท่าไหนถึงมันมีความโหดร้ายขนาดนั้นนะแล้วถ้าภาวนาอย่างนี้แล้วใครมนุษย์ไหนก็จะกล้าเขาจะกล้าเข้าวัดภาวนานะอันนี้ไม่ได้ภาวนาเอาความโกรธมาอยู่วัดความอาฆาตพยาบาทมาอยู่วัดอยู่วัดไหนก็เดือดร้อนวัดนั้นมันไล่วัดนั้นเลยวัดมันต้องในสถานที่สงบที่เราบอกวัดมันที่สงบแต่มาวัดแล้วเอาความนั้นมาวัดก็ไม่สงบไม่ว่าวัดไหนก็เหมือนกันถ้าเกิดมีเรื่องมีเมื่อไรก็มันไล่เมื่อนั้นวัดอาตมาก็เหมือนกันถ้าลูกน้องอาตมาทะเลาะกันเมื่อไรมันไล่เมื่อนั้นเลยต้นไม้ใบหญ้าเดือดร้อนไปหมดเพราะอะไรวัดมันที่สงบมาวัดจิตวัดใจมาล้างจิตล้างใจของเจ้าของทำไมถึงเราฉลาดทำตัวมันฉลาดแต่มันโง่ตอนมันโกรธตอนมันโกรธมันโง่คนโง่จริงๆเขาบอกเขาฉลาดแล้วฉลาดแล้วมันทำมันโกรธได้ยังไงวะคนฉลาดก็ต้องไม่โกรธสินะไม่อิจฉาอย่าพูดนู้นพูดนี้สารพัดเอาไฟใส่กันโครมโครมไหม้มันมาไหลหมดเลยนี่หรือสมาธิแล้วครูบาอาจารย์น่ะหลวงพ่อสนองท่านจะรู้สึกยังไงร่างกายท่านยังอยู่เราต้องคำนึงถึงว่าท่านน่ะยังสงบอยู่กับโลงศพนะท่านมีสมาธิทำไมไม่ดูหลวงพ่อล่ะถ้าเรามาดูหลวงพ่อเนี่ยท่านพูดตรงเราจะมีความสุขมากเข้าวัดหลวงพ่อนั่งที่หลวงพ่อขี้ที่หลวงพ่อแล้วมาด่ากันในสถานที่หลวงพ่ออีกโอ้ยอเนกอนันต์เหลือเกินทำไมถึงเป็นอย่างนี้ตมาเองก็มีความเป็นห่วงใหญ่ก็อยากให้ทุกคนภาวนากันให้มากไอ้ของอย่างนี้โยมอย่าคิดว่ามันเกิดทั่วประเทศไทยแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากพุทธบริษัททั้งสี่จองล้างจองผลาญกันเองไม่มีใครทำลายเราได้พวกเราเนี่ยทำลายกันเองมันไหลมากเลยฮะคนอื่นไม่ต้องมาฆ่าเราดอกเรามาฆ่ากันเองก็ตายกันเองสุดท้ายจะไปโทษแบบคนนู้นคนนี้ไม่ต้องห้ามโทษใครเราต้องหยุดนะถวายสติแก่พระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าเป็นสรณะของเราเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้าถวายสติอะไรให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นหลักไม่ต้องมานึกถึงธรรมาด้วยแล้วไม่ต้องไปนึกถึงคนอื่นนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวให้พระพุทธเจ้าเป็นสารณะของเราเราจะคิดถึงพระองค์ท่านอย่างเดียวจะไม่คิดถึงใครคิดถึงท่านอะไรก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าคิดถึงท่านมากๆคือสมาธินี่แหละเหมือนท่านคือสมาธิเราเนี่ยแหละผู้รู้อยู่กับเราเนี่ยคือท่านแต่ไม่ใช่โกรธนะคือท่านไม่โกรธนะท่านไม่อิจฉาริษยาใครนะท่านไม่จองล้างจองผันใครนะอันนั้นไม่ใช่พุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าต้องหยุดต้องหยุดตัวเองให้ได้เราจะให้ใครหยุดหยุดไม่ได้หรอกแม้แต่พระองค์กลิมานไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าไล่ยังไงก็ไม่ทันทีก็ตะโกนบอกว่าทำไมสมณะถึงไม่ยอมหยุดเพื่อเราจะได้ฆ่าทิ้งพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านหยุดแล้วแต่ท่านไม่ยอมหยุดองค์กลิมานก็เลยงงว่าทำไมถึงไม่หยุดก็ลองหยุดปุ๊บวางดาบปั๊บองค์กลิมานก็จิตสงบเย็นทันทีเลยถวายตัวแก่พระพุทธเจ้านั่นคือหยุดทั้งคำประยุทธ์นี้คือสมาธินั่นเององค์กลิมานก็มีสมาธิทั้งพวกเราเป็นองค์กลิมานเราต้องหยุดเหมือนองค์กลิมานต้องหยุดอยู่ถ้าหยุดเมื่อไรสมาธิเกิดขึ้นมานั้นทั้งนั้นในการปฏิบัติไม่ใช่ว่าตมาเองนะพูดเรื่องกิเลสไม่ค่อยเป็นอันนี้ตมาพูดเรื่องขันธ์ห้าความโลภความโกรธความหลง
ที่พูดไม่เป็นก็เพราะว่ามาบวชปุ๊บมานั่งภาวนาตอนนี้แหละเวลานี้แหละจิตสงบไปแล้วจิตมันดิ่งลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วนู่นผู้รู้อยู่ในข้างในมันลงไปลืมไม่ได้ตัดกิเลสเลยความโลภ ก็ยังไม่ได้ตัดความหลงก็ไม่ได้ตัดความโกรธก็ยังไม่ได้ตัดตัดไม่ทันเพราะตัดไม่ทันเพราะมันลงไปก่อนเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันลงไปแล้วนั่นลงไปแล้วลงไปไหนอะลงไปอยู่กับผู้รู้อยู่กับความว่างมันก็รู้อยู่กับความว่างตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้รู้อยู่นั้นอะถึงร่างกายเราทำงานไปผู้รู้ก็อยู่นั้นจะเดินจะเหินไปไหนก็อยู่นั้นโดนธรรมะกลืนกิน กลืนกินไปแล้วถ้าจะให้โกรธให้โกรธคนนู้นเกลียดคนนี้จะด่าคนนู้นนางเนี่ยธรรมดาได้ยากมากถ้าพระองค์ไหนฮะธรรมดาได้เนี่ยพระองค์นั้นเก่งฮะเพราะที่มันด่าคนไม่ได้ก็เพราะอาตมาดูคนคนหนึ่งนั่นน่ะเหมือนชื่อนายแดงชื่อนายแดงอ่ะชื่อนายแดงแต่ตัวเขานั้นไม่มีเลยสีแดงก็คือสีเลือดแต่ชื่อนายแดงไม่มีในร่างกายของเราทุกส่วนนี้มันมีชื่อหมดแล้วเขามีชื่อจมูกก็มีชื่อเส้นผมก็มีชื่อขี้จมูกยังมีขี้ตายังมีชื่อตับไตไตพุงมีชื่อหมดแม้แต่เล็บหักยังมีชื่อเล็บงอกยังมีชื่อเขาชื่อหมดแล้วนั่นที่เรามาโกรธคนนะมาโกรธเรื่องอะไรอ่ะเราได้ขออนุญาตกับเจ้าของไหมเนี่ยเราไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยต้องขออนุญาตเขาก่อนเพื่อจะได้สติเป็นสมาธิได้ถ้างั้นเลยตมาเองก็เลยเป็นพระไม่ได้ฆ่ากิเลสเลยโยมมันฆ่าไม่ออกเพราะมันจะฆ่าตรงไหนให้จิตมันว่างแล้วน่ะแล้วมันว่างตลอดมันก็เลยไม่รู้จะฆ่ายังไงก็เลยรู้ว่าเห็นว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ขันห้าเป็นตัวทุกข์มากทุกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวทุกข์มากนี่แหละตัวสำคัญที่สุดถ้าเราฆ่าความโลภได้ความโกรธได้เราก็มีความสุขถามว่าต้องฆ่ามันไหมถ้าฆ่ามันอาตมาว่าไม่ตายหรอกเพราะความโกรธมันไม่เคยตายฮะเหมือนโยมฆ่ามาตลอดบางคนมาฆ่ามาตั้ง30ปีแล้วฆ่าความโกรธยังไม่เห็นมันตายเลยตอนนั่งภาวนาฆ่าได้เลิกนั่งภาวนาก็มาต่อไม่ได้เลยฮะทั้งนั้นหลวงปู่ดูลเนี่ยอาจารย์ของตมาอุปัชฌาย์ตมาเนี่ยท่านพูดให้ตมาตอนตมาจับเส้นท่านพูดว่าท่านเยื้อนกิเลสไม่ต้องไปตัดมันดอกก็ไปหาจิตสิหาจิตเจอกิเลสก็หายถ้าเจอจิตกิเลสก็หายแต่ถ้าเจอกิเลสจิตก็หายเอาดูสิแต่หลวงปู่ดูลไม่ได้บอกว่าสตินั้นอยู่ตรงไหนถึงกิเลสมันหายท่านไม่บอกท่านให้เราหาเองจังหวะพอดีอาตมาหาเจอเข้าสติเราก็อยู่ในสมาธิอ่ะถามว่าคนที่มีสมาธิยังมีกิเลสไหมถ้าอยู่ในสมาธิกิเลสไหนจะมาเพราะจิตนั้นมันหยุดแล้วก็อยู่กับจิตนั่นจิตคือผู้รู้อยู่กับความว่างก็เราเห็นจิตแล้วจิตมันอยู่ในความว่างกิเลสไหนจะมาก็เลยตั้งสติอยู่ตรงนี้ถ้าเรามีสติอยู่ตรงนี้แล้วอยู่กับสมาธิเราจะต้องนั่งฆ่ากิเลสเหรอถ้าโยมมีสติและมีสมาธิไปนั่งฆ่ากิเลสนั่นมันว่าโอ้เก่งมากฮะเอาสมาธิไปฆ่ากิเลสปะโทและความโกรธมันต้องมาข่าวมันทำไมราคะโทสะโมหะมันมีอยู่แล้วของมันขันห้าน่ะมันตัวเกิดดับตลอดเพราะมันมีทั้งห้าตัว
ทุกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเป็นตัวเครื่องหมายนำพาให้เกิดนี่แหละตัวเนี้ยหลวงปู่ดูลย์บอกไม่ต้องจังหวะพอดีเราไปเจอเข้ารู้เลยถ้าอยู่ตรงนี้ไม่มีกิเลสแน่นอนทั้งนั้นถึงบอกอาตมาเคยพูดตลกเล่นๆนะทั้งนั้นยังคงมีกิเลสเยอะลองกินน้ำเย็นสักแก้วหนึ่งตามน้ำเย็นน้ำเย็นไปอยู่ตรงไหนให้ไประลึกอยู่ตรงนั้นประมาณ5นาทีห้านาทีให้รู้สึกให้สติไปอยู่ตรงนั้นประมาณ5นาทีหรือ10นาทีแล้วโยมมาคิดดูว่ากิเลสมีไหมโยมเท่านั้นปัจจตังรู้เฉพาะตนไม่มีนะถ้าคนมีสมาธิยังมีกิเลสอยู่ก็โอ้แย่มากสมาธิจิตนั้นต้องหยุดนะเหมือนโยมหยุดเนี่ยจะไปโกรธใครได้มันก็โกรธไม่ได้ถ้างั้นเราอุบายทั้งหมดก็ต้องลองทำนะแล้วถ้าเราจิตเราก็ถึงจิตเราแล้วสังขารร่างกายอ่ะความแก่ความโรคความตายชรามรณะพยาธิทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเห็นจิตของเราอยู่ในสมาธิแล้วมันไม่มีโรคไม่มีอาจารย์สนองเนี่ยโรคท่านอยู่ที่ร่างกายท่านแต่จิตท่านไม่มีโรคท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ของเรานะไม่มองอาจารย์บ้างเลยให้นั่งให้ท่านนอนอยู่นั้นนั่งจ้องพวกเราอยู่ตรงไหนก็จ้องตลอดโยมไม่ดูท่านแต่ท่านดูโยมอ่ะแล้วโยมไม่อายท่านเหลือว่าท่านดูโยมอ่ะเออท่านดูตลอดตั้งแต่เข้าวัดท่านดูแล้วรูปท่านอยู่ทุกจุดโยมจะทะเลาะกันต่อหน้าอาจารย์น่ะป๊าโตไม่อายอาจารย์บ้างเลยทั้งนั้นเราต้องมารวบรวมจิตของเราให้มีสมาธิได้ถ้าจิตของเรามีสมาธิเราจะรู้ว่าสมาธิอ่ะที่เราต้องการสมาธินี่ต้องโกรธไม่ได้นะถ้ามีสมาธิยังมีความโกรธไม่ต้องภาวนาแล้วเสียหายพระพุทธเจ้าสอนผิดอย่างนี้น่ะเออมีสมาธิยังโกรธอยู่คนที่โกรธคือไม่มีสมาธิเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยอันนี้ต้องไม่มีสมาธิถึงมีอยู่ถ้ามีสมาธิมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกสรุปย่อแล้วไม่มีอะไรทางออกที่ดีที่สุดคือให้ฝึกสติให้เป็นสมาธิสัมปชัญญะตัวเองให้ควบคุมให้ได้ถ้าเราควบคุมไม่ได้นะโลกทั้งโลกก็เย็นแต่ถ้าควบคุมไม่ได้นะร้อนถึงดวงจันทร์นะไม่ใช่ธรรมดาที่ไหนนี่วันนี้ถึงอาตมาก็มีโอกาสได้มาคุยมาพูดธรรมะโยมฟังก็เลยก็จะเน้นประเด็นอยู่ตรงนี้นะก็พยายามกันทำดูสิลองทำเหมือนอาตมาพูดอาจารย์ก็พูดอาตมาก็พูดใครๆก็มาก็พูดย้ำตรงนี้พูดจนอาจารย์ต่อร้ายอาจารย์มรณะไปไม่รู้กี่องค์แล้วที่เราฟังกันนะอาตมาก็เกือบมรณะเหมือนกันปีที่แล้วดีนะมันยังไม่มานั่งตรงนี้ถ้านั่งตรงนี้อาจจะมรณะแล้วก็เลยยังไม่ได้มานั่งต่อก็เลยฟื้นขึ้นมาใหม่ต้องมานั่งต่อเพื่อจะมาด่าโยมเออเพื่อจะมาด่าหลวงพ่อสนองอาจจะว่าเอ้ยจันเย็นอย่าเพิ่งไปเว้ยไปปลุกผีที่วัดสังฆทานหน่อยดิมันเก่งนักพวกเนี้ยช่วยไปด่าแทนหน่อยเนี่ยอาตมาก็เลยทำท่ามาด่ามาด่าโยมแทนอาจารย์นะทำท่านะโยมอย่าไปเอาจริงเอาจังนะอาตมาเนี่ยเลยคิดว่าอาตมาจะด่าโยมโยมไม่มีอะไรให้อาตมาด่าดอกโยมโกรธใครก็เรื่องโยมไปโยมทะเลาะใครก็เรื่องโยมไปธรรมะไม่ทะเลาะด้วยเป็นผู้แพ้เราเป็นผู้แพ้คนดีกว่ามีความสุขนอนหลับสบายดังนั้นวันนี้คือธรรมะมันต้องกระชั้นชิดเพราะหลวงพ่ออาจารย์ท่านรออยู่ข้างล่างท่านจะเชื่อมต่อจันจะต้องเทศต่อดังนั้นธรรมะจะมาทวงเวลาท่านเลยเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเทศต้องมีสติให้รู้ว่าเรื่องถ้ามีสติดีก็จะแบ่งปันการพูดให้มันพอประมาณอย่าเยือดเยื้อจนคนอื่นรำคาญก็ไม่ดีดังนั้นการแสดงธรรมก็สมควรเกเวลาเอวังก็มีด้วยพระกาลฉนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระราชวิสุทธิมุนีหลวงพ่อเยือนขันติพโล
วัดเขาสาราอตุลาธานาจาโรอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุทธเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะถวายผ้าไตรและทายธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะเห็นไหมขนาดไหนค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนานั่งก็ลุกยิ้มก็เหมือนร้องไห้นี่แหละความแก่มันเคยอภัยให้ใครดีแล้วสาธุค่ะและทายาธรรมด้วยค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุอนุโมทามินะคะค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วทำไมอยู่นานแท้ตมายังไปอยู่นานอยากจะไปเพราะมันไม่ใช่ธรรมดาอยู่ค่ะทุกท่านเต็มตัวรับพรค่ะเอาตั้งใจแล้วพอยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติทากรังเอวเมวะอิโตดินังเปตาดังอุปกัปปติอิจิตังวจิตังตุมังเกปเมวัตมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปนะระโตยะถามณิโชติระโตยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิตนิจังอุตตาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังปวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสถีภวันตุเตสาธุสาธุสาธุค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระราชวิสุทธิมุนีหลวงพ่อเยือนขันติพะโลท่านเมตตาเดินทางมาแสดงธรรมนะคะโปรดลูกหลานที่วัดสังฆทานหลายครั้งแล้วนะคะตั้งแต่สมัยป้ากัลยาลัตแก้วนาคนะคะท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้รับโอกาสเมตตานะคะท่านก็ได้ชมภาพหลวงพ่อนะคะใน YouTube รายการคนคนคนนะคะชมแล้วก็น้ำตาไหลนะคะครูบาอาจารย์ท่านเสียสละเพื่องานส่วนรวมอย่างแท้จริงนะคะน้อมกราบในความเมตตาอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะค่ะต่อไปขอเชิญท่านตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะถวายผ้าไตรและทายธรรมแด่องค์แสดงแด่องค์สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปค่ะค่ะขอเชิญค่ะตัวแทนท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะเชิญค่ะก็หลังจากเสร็จพิธีวันเดือนไทยแล้วก็จะเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999ก็ได้ชมภาพบรรยากาศสดจากลานธรรมทั้งภาพและเสียงนะคะส่วนท่านที่เราฟังวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมเป็นบรรยากาศเสียงสดจากลานธรรมค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะค่ะในช่วงงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดา 1-7 เมษายนนะคะที่วัดสังฆทานมีการจัดบทเนกขัมมะปฏิบัติธรรมก็เป็นปกตินะคะมีการบทเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในช่วงการจัดงาน 1-7 เมษายนก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะจะได้ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมในโอกาสนี้นะคะสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพนะคะในการ
ถวายสังฆทานทายธรรมบนเรือนไทยก็ได้นะคะจะมีครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมในเวลา 19:30 นค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวตัง ขาราตังคาทั้งหลายมีเที่ยงเนาะอุปาทโยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิโตวานิรุทันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสูงสาธุข้าท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะสำหรับในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมสร้างบุญบารมีนะคะกับทางวัดสังฆทานในการหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญตามดำริพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนนะคะโดยจะมีการหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อที่บริเวณลานจอดรถนะคะโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันที่6เมษายนซึ่งตรงกับวันจักรีค่ะพิธีเริ่มในเวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะต่อไปทุกท่านเต็มตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสักขังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติการที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังทุกขังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอัฏฐาติเมอากาติเมยาติมิตาสังขาจะเมเปตานังทักกินังทัชชาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้กับเราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้กับเราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเวตานมาตายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังดิทันดิยาตโยญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักกินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันท่านให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีกรัตตังหิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแต่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาแต่บูชาอย่างยิ่ง
ท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลัญจะภิกขุนมนุปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโตมิปุญญังปตุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตรตาทุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนิเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาสะเพียติพิพร้อมกับระยะทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสาปมังกรังขอสาปมงคลจงมีกับท่านพระกันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ
มาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญ